งช่วงสุดท้ายกับรายการหัตถจิตนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลคำถามค่ะ4221606นะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตเชิญชวนนะคะแฟนๆรายการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานกฐินที่เราจะไปในวันเสาร์ที่12และอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะใครที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ12พฤศจิกาที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนวัดกฐินกัญญารัตน์นะคะที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มาร่วมงานบุญกันเยอะๆ2อาทิตย์นะฮะมาร่วมบุญกันเพราะว่าเป็นบุญสร้างโบสถ์ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างวัดบ้านดงก็จะสำฤทธิ์ผลสำเร็จแล้วนะครับคือพูดง่ายว่า 100% แล้วแหละแต่วัดกัลยาเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลานิดนึงไปร่วมบุญกันได้นะครับ2วันเลยครับแฟนรายการที่อาจจะยังไม่เคยเจอกับอาจารย์หัตถะนะคะมาเจอกันได้ใช่ไปรับลายเซ็นนะฮะแล้วก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลกันคือกุศลที่ต้องทำทุกๆวันนะน้องแพรมันจะได้ต่อยอดนะฮะอยากจะรวยก็ต้องทำบุญนะฮะเตือนตัวเองเสมอนะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่ SMS เลยนะคะมาที่ท่านนี้เลยครับมาต่อด้วยเอ็ดนี่นะครับวันเกิดไม่ใช่นะคะวันที่3กรกฎาคมปี34นะคะเรื่องงานแบบไหนเหมาะกับผมบ้างครับและบ้านที่อยู่อาศัยเป็นไงบ้างเลขที่15/2สุขภาพค่ะนะครับไม่ได้ให้ชื่อมานะครับก็จะวิเคราะห์ตามที่ท่านบอกมานะครับคือท่านผู้ชมที่ชมใหม่ๆเนี่ยนะควรจะส่งชื่อนามสกุลแต่ว่าวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรนะฮะผมจะไม่วิเคราะห์จากวันเดือนปีเกิดแต่ถ้าส่งมาก็จะวิเคราะห์ให้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกชื่อมาะะงานด้านไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่เกิดนะฮะวันนี้บ้างนะครับคือ30เดือนกรกฎาคมนะฮะ3กรกฎาคม34ค่ะ3นะครับ307เนี่ยนะครับ34ของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ธาตุน้ำธาตุน้ำจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างคล่องตัวงานด้านช่างงานด้านออกแบบนะฮะงานด้านฝีมือไปได้ดีไปได้สวยถ้าคุณมีโอกาสที่ทำเป็นงานด้านช่างหรืองานด้านสินค้าโอท็อปถ้าเป็นคนการจัดซื้อจัดขายก็ได้แล้วดูแนวโน้มว่าจะมีการอุปถัมภ์กำจุจากผู้ใหญ่ด้วย 15/2 เนี่ยนะครับงานควรจะเป็นงานที่ค่อนข้างริเริ่มแล้วก็ทำงานด่วนๆไวๆได้ดีนะครับ 15/2 นะถ้ามีโอกาสแล้วอยากให้คุณนะทำบุญนะด้วยการเจริญนะพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระเถรานุเถระนะครับมาฉันพระทหารเพลที่บ้านหรือทำสังฆทานนะทั้ง4รูปก็ได้ที่วัดแล้วก็แผ่อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรยิ่งดีสุขภาพครั้งนี้ระวังเรื่องกระดูกและข้อนะครับมีการป่วยเจ็บอย่างไร้สาเหตุแล้วก็จะมีเหตุทำให้คุณป่วยอย่างซ้ำซ้อนได้ฉะนั้นดูแลนะฮะอย่ายกของหนักอะไรเยอะแยะมากมายเกินกำลังเราแล้วก็พยายามนะครับให้ระวังเรื่องของการทานอาหารประเภทสัตว์ปีกเรื่องเกาเรื่องข้อกระดูกเนี่ยเป็นเยอะนะฮะเพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยถ้าทานเยอะมันสะสมนะทั้งเป็ดทั้งไก่เนาะใหญ่ก็มังสะเยอะๆนะครับนะมังสะวิรัติดีที่สุดเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดิษยากรสิริรัตน์นะคะเกิดวันที่18มีนาคม13ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างครับนะครับดิษยากรเนี่ยฮะในการขยับตัวเรื่องงานดีขึ้นนะครับแต่ว่าในการขยับเรื่องการเงินไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะส่วนที่คุณจะคิดว่าจะได้จะได้ช่วงนี้นะโรแบตเตอรี่ไปที่หนึ่งกับการคาดหวังแต่สุดท้ายเนี่ยก็พึ่งลำกั้งก็พึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองเอาผ่านพ้นกับวิกฤตหนักแรงๆได้อยู่นะครับปีจอนี่ก็ความไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคือคำว่าไม่ดีของผมเนี่ยมันไม่ดีเฉพาะบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งยกเว้นเรื่องครอบครัวยกเว้นเรื่องของขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานกำลังจะมีแนวโน้มนะหลังจากเมษาไปแล้วช่วงนั้นจะขึ้นนะครับดิษกรแต่ต้องรอรอบปีหน้าอีก 4-5 เดือนก็พ้นแล้วนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะชื่อพักขมลศรีสุขใสนะคะจะได้บรรจุราชการเมื่อไหร่คะแล้วก็เรื่องความรักจะเจอเนื้อคู่ไหมคะนะครับนะฮะคือบางคนสอบได้แล้วก็รอจังหวะนะฮะจะบรรจุเรียกตัวนะครับของคุณเนี่ยก็มีแนวโน้มนะฮะรอบต้นปีหน้ามีโอกาสนะครับยกเว้นเรื่องความรักถ้าจะเจอคู่ครองก็เป็นแค่มิตรภาพเล็กสุดท้ายแล้วก็ต้องจากกันบางทีมิตรภาพเนี่ยต้องพัฒนาจากคำว่าเป็นมิตรก่อนนะฮะแล้วก็ความรักเนี่ยค่อยๆพัฒนามาเยี่ยมเยือนในทีหลังนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพักขมลแล้วก็ไรเซนนี้นะฮะมอบคุณพักขมลครับมีลายเซ็นด้วยนะคะบางท่านใดที่นะชมรายการเพิ่งรับชมรายการนะอยากได้ลายเซ็นก็สามารถส่งมาขอส่งมาบอกกล่าวกันได้นะครับมาบอกนะคะก็เขียนว่าลายเซ็นเดี๋ยวจ่ายก็ออกให้แต่ต้องมีชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณสมจิตกับหวานแก้วใช่ไหมคะคุณสมจิตทวารแก้วนะทวารแก้วนะคะบ้านเลขที่66/3ดีไม้หิ้งพระดีไม้สุขภาพแล้วก็เจ้าบ้านดีไหมคะเจ้าบ้านก็คือเจ้าที่ที่บ้านนั่นแหละครับค่ะนะครับเจ้าบ้านเจ้าเรือนบางคนก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเอามาเรื่องราวของบ้านเลขที่66/3ดีไหม
คือถ้าเน้นเรื่องหิ้งพระอย่างที่บอกว่าทิศควรจะหันไปทิศตะวันออกหรือทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าว่าเราเลือกทิศไม่ออกนะฮะมองทิศไม่ถูกเนี่ยก็มาตรฐานเลยก็คือหันหน้าไปทางถนนทางที่ตัดผ่านหน้าบ้านหรือประตูทางออกนะครับสุขภาพในช่วงนี้คุณสมจิตต้องระวังเรื่องของความเครียดไมเกรนซ้ำซ้อนไมเกรนเกิดขึ้นเรื่องสายตาแล้วบางคนเนี่ยใช้แสงไม่เพียงพอหรือว่าไปอ่านนะฮะ iPad แท็บเล็ตอะไรต่างหรือมือถือเนี่ยบางคนใช้เยอะเกินไปวันๆนึงใช้เยอะนะใช้เยอะเหมือนกันอย่างคนที่นั่งนั่งทำงานบนโต๊ะเฉยๆอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันหรือแสงไม่พอนะฮะก็ไปเพราะว่าคนที่นะมันมีผลเรื่องสมองด้วยนะบางทีชาร์จแบตเตอรี่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่นอนก็ไม่ได้นะอย่างสิ่งที่ผมทำมาคุณสมจิตอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยห่างๆนิดนึงนะครับแล้วก็เจ้าที่ทางการที่จะไหว้สักการะขอพรนะครับง่ายๆเลยใช้ของชุดหลักที่ผมนะเวลาบวงสรวงสักการะพิธีกรรมใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนผักเขียว5อย่าง5สิ่งนี้นะครับเราใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการะเทวะนัญจะสัมปะสิทธิเมนะบอกกล่าวพระภูมิเทวาแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนที่สมาธิดีกรรมฐานดีเจ้าที่เจ้าทางชอบต้องนั่งปฏิบัติธรรมเยอะๆไม่ใช่ว่าขอเทพขอพรถ้าตัวเองไม่ทำไม่ได้ครับต้องปฏิบัติด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะมาต่อไปที่ท่านนี้นะครับคุณรพันธ์นะครับสับเภาทองค่ะเกิด24 มกราคม 44เป็นอย่างไรบ้างครับนะครับ20 มกราคม 44นะครับ24 มกราคมคุณรพันธ์มาดูชื่อก่อนชื่อของคุณธาตุดินนะฮะทั้งชื่อทั้งแหล่งต่างก็บอกว่าเมนหลักอยู่ที่การเงินคุณเป็นคนที่พร้อมเสี่ยงและก็ทุนเยอะลงทุนเยอะมือหนักจัดเต็มบางทีไม่ได้ไงฮะในจังหวะที่มีในจังหวะที่คุณคิดว่าจะไปตามระบบตามร้อหมุนไปเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยจะเจออุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังนั้นรพันธ์ทำใจไว้อย่างว่าเวลาไปยืมมือคนอื่นหรือว่านาประคับประคองตัวเองเพื่อการลงทุนช่วงนี้ขาเสี่ยงไม่ควรทำยกเว้นอย่างเดียวรพันธ์เนี่ยงานประจำที่ค่อนข้างมีผู้ใหญ่เป็นเกณฑ์เป็นเมนหลักให้เราแล้วเราก็เดินต่อคุณเดินได้ดีคุณไปได้สวยนะครับคุณจะเก่งงานทั้งสองอย่างงานหลักกับงานรองแต่ต้องมีผู้ใหญ่เป็นเมนหลักเป็นเกณฑ์ที่ให้เรานะได้เดินตามแล้วจะดีนะครับคุณรพันธ์กับลายเซ็นนี้ครับคุณรพันธ์ครับค่ะนะครับลายเซ็นนะฮะเส้นสายประกาศชีวิตนะฮะที่ผมมีความถนัดลายเซ็นที่ดีควรจะมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4แต่ลายเซ็นก็ยังแพ้กรรมฐานสมาธิหากเป็นคนคิดดีกับทำดีแล้วลายเซ็นแทบไม่มีบทบาทเลยแต่ถ้า2อย่างมารวมกันก็ยิ่งดีนะฮะอย่าประมาทกับชีวิตนั่นเองนะครับที่บอกครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณดนัยบัวเขียวนะคะขอลายเซ็นครับนี่ครับดนัยนะครับคุณดนัยก็จะมอบลายเซ็นนี้นะคะขอลายเซ็นมอบลายเซ็นเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะคะครับผมมาเลยท่านต่อไปนะคะคุณจันทิมาจำมอนค่ะโรคภัยที่มีอยู่จะหายหรือเปล่านะคะเกิดวันที่3เดือนเมษายน33ค่ะเดือนเกิดเดือน5นะครับเกิดวันที่3ขออนุญาตเปิดประกาศนะครับวันนี้ตอบให้เยอะนะฮะดูให้มากๆเลยคุณจันทิมาจากชื่อของคุณเนี่ยเป็นการแฝงเรื่องของว่าโรคซ้อมๆและป่วยเจ็บแล้วในช่วงนี้แค่จะทุเลาทุเลาแล้วก็เป็นอีกนะฮะอย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ำใจท้อนะฮะเพราะโรคภัยก็เจ็บมาจากกรรมเก่าของเดิมที่คุณสะสมไว้แล้วเผอิญเนี่ยตัวเองไม่ได้สร้างบารมีต่อคือบุญเนี่ยเวลาทำเยอะๆเนี่ยนะฮะกรรมมันจะลดสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นคือกรรมที่ไม่ดีนะฝ่ายที่เป็นเรื่องของบาปนะครับฝ่ายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่ว่าถ้าทำบุญเยอะๆแล้วแล้วก็ต่อยอดมากๆแน่นอนมันจะกลับไปว่าทุเรามากขึ้นนะจิตใจเยือกเย็นมากขึ้นสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ดีจันทิมาผมเนี่ยแนะนำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้ถือศีลกรรมฐานสมาธิแล้วเจริญจิตให้อย่างต่อเนื่องถ้ามีโอกาสนะครับพอทำแล้วเนี่ยจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวแล้วก็จะทุเราในการเปิดเจ็บได้ทีเดียวทีเดียวค่ะหายไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณจักรพันธ์คะรำนะคะเกิดวันที่25 ตุลา 26อยากทราบจะสอบได้เป็นปลัดอำเภอไหมครับครับคือสอบเป็นปลัดคือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบแล้วนะฮะเรื่องวิชาการผมยกให้คุณเป็นเลิศอยู่แล้วยกเว้นอย่างเดียวเรื่องของบุคคลนะคุณมีโอกาสได้ไม่ได้นะฮะแต่แน่นอนในช่วงเนี้ยไม่ว่างานเก่าของเดิมหรือว่าที่จะต้องเดินต่อมักจะมีปัญหานะเรื่องของบริวารเข้ามาทำให้คุณเหนื่อยกายและหนักจิตพูดง่ายว่าจักรพันธ์เป็นผู้นำจักรพันธ์พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ผู้ตามเดินแล้วผู้ตามสบายคือบางคนนี่เก่งคนเดียวแล้วลูกน้องไม่เก่งด้วยแล้วก็เรียกว่าภาษากฎหมายก็ว่าชอบแย้งโจทย์แย้งความคิดกันแล้วนะฮะมันก็จะเจอกันฉะนั้นจักรพันธ์ผมขอให้เป็นปลัดอำเภอในอนาคตการที่สำลิดผลด้วยบุญบารมีธรรมที่ทำมาด้วยมีโอกาสสูงนะครับจักรพันธ์ผมขอเชียร์เลยว่าในชื่อคุณมีโอกาสสูงเลยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะครับคุณปิยรัตน์ค่ะ20 สิงหา 16งานที่ทำมาถูกทางหรือยังคะการเงินจะดีขึ้นไหมเรื่องคดีความและบริวารเป็นยังไงบ้างคะครับปิยวรรณนะฮะเรื่องคลายตัวเรื่องคดีฟาร์มเนี่ยคดีฟาร์มไม่ใช่คนคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องราวของคนหลายคนนะฮะแล้วก็เรื่องราวหลายคนที่สร้างปัญหาให้คุณดังนั้นจำไว้อย่างว่ามิตรและบริวารที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาเหมือนว่ากาฝาก
มาให้คุณแค่คิดว่ามันเป็นไม้ผลที่ดีแต่สุดท้ายแล้วเขามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระพี้นอกไม่ค่อยดีเนี่ยว่าแต่ตัวเองก็อยากเอาตัวรอดเนี่ยฮะพอคุณเจออะไรมาว่าเซนส์มันบอกเลยว่าเขาไม่ใช่นะก็อย่าเดินต่อแล้วงานที่ทำเดินถูกทางแล้วแหละฮะยังไงปียรัตน์นะฮะก็ขอให้เป็นกำลังใจงานที่มาเดินได้ถูกทางเพียงแต่ว่าเราก็คงจะประคับประคองด้วยการตั้งจิตตั้งใจแล้วก็เป็นทิศทางที่แนวทางที่ช่วยเหลือคนมาด้วยความเมตตาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าดีแล้วนะครับปิยรัตน์นะครับลายเซ็นนี้ด้วยฮะมอบนิดนึงนะครับมีลายเซ็นด้วยนะคะคุณปิยรัตน์นะคะครับผมนะฮะท่านสามารถชมรายการผมได้พุธพฤหัสศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งวันก็จะเป็น 4:30 นะคะเปลี่ยนเวลาใหม่ที่ 6:00 นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณเทียรนฤทธิ์นะคะหรือเทียนฤทธิ์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะนามสกุลเศรษฐะเจริญสุขวันอังคารที่29พฤศจิกายน09นะคะข้อแรกถามเรื่องของบ้านเลขที่89/83นะคะเวลาประมาณเดือนกว่าๆแล้วยังขายไม่ได้เลยช่วยแนะนำด้วยค่ะ89/83ค่ะ89/83แน่นอนนะครับตรงนี้นะในจังหวะของคุณเนี่ยยังไม่ได้จนถึงประมาณกุมภาเนี่ยกุมภานั้นน่ะแต่เป็นช่วงที่ขายได้แล้วก็รู้สึกว่าได้ราคาตามที่คุณปรารถนาด้วยนะครับค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องงานจะได้จากคนใกล้ชิดแต่ว่ายังไม่ได้งานเลยครับงานเขาก็ยังเตรียมให้นะฮะงานก็คงเตรียมให้ยังมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่อย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ำใจเขาเองเขาก็ดิ้นพอสมควรแต่เหตุว่าช่วงปลายปีช่วงขยับปรับเปลี่ยนนิดนึงงานแน่นอนอะไรก็จะลงตัวนะต้นปีจากนั้นแหละครับช่วงนี้หลายอย่างก็สโลลงไปแม้แต่สินเชื่อด้วยนะสินเชื่อธนาคารสินเชื่อแบงค์หรือแม้แต่คนที่คิดว่าจะลงทุนช่วงนี้ก็ยังไงก็อดน้ำทนนะดูแลของที่มีอยู่ก่อนข้อที่3ค่ะอาจารย์ใกล้จะพฤศจิกาแล้วซึ่งวันนี้ก็ออกอากาศก็พฤศจิกาแล้วนะคะเคยอาจารย์เคยบอกว่าให้สอบถามอาจารย์อีกครั้งนะคะว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นธุรกิจแบบไหนถึงจะถูกโฉลกตอนนี้อายุ50แล้วครับ50ใช่ไหมครับ50ของคุณเนี่ยข้องเกี่ยวเรื่องของการเกษตรนะฮะแล้วก็บ้านนะฮะบ้านรีสอร์ทนะฮะคือธุรกิจเรื่องบ้านอสังหาเนี่ยคุณไปได้สวยนะครับโดยที่ว่าเราเองสามารถมีความเพียบพร้อมแล้วก็ต่อยอดตัวเองได้ครับค่ะสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะมีอยู่2เบอร์ค่ะลงท้ายด้วย65กับลงท้ายด้วย26อันไหนดีคะ26ดีนะฮะ26เรื่องอำนาจเรื่องของการเงินดีนะครับ65มีแต่เหนื่อยก็เหนื่อยครับ26ดีนะครับนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถเขียนอีเมลนะคะส่งเข้ามาทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรายการหัตถจิตนั้นเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะคะพุธพฤหัสศุกร์เวลา 4:30 ตอนเย็นถึง 18:00 นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะและสุดท้ายนี้ปวงค่ะพระพุทธเจ้านะคะในนามรายการหัตถจิตแล้วก็ทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ